สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการโชว์อีก V กับ V นะครับอันธรักษ์ผูกพันครับสันติกาจงรักค่ะผ่านไป2ตอนใช่คำศัพท์ได้หลายคำเลยแม่นแล้วเพราะนอกจากจะเป็นตัวเลือกแล้วเรายังเอาเกม Part of Speech มาให้ลองทำดูค่ะทิ้งท้ายเอาไว้เนาะมีใครทำบ้างทำมาแล้วบ้างตอบใต้คลิปได้เลยนะครับว่าอันนี้คือ Part of Speech อะไรนะครับค่ะนะวันนี้เราจะมาต่อกันในข้อที่3แล้วค่ะทุกคนก็เหมือนเดิมสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือดูที่ answer choices ก่อนค่ะ A variable B usual C tedious D special ดูแล้วหน้าตาสองข้อที่ผ่านมามันไม่เหมือนกันใช่ไหมมันเป็นข้อที่แตกต่างกันข้อนี้จำได้ไหมเหมือนกับข้อไหนข้อหนึ่งข้อสองเก่งมากเหมือนกับข้อหนึ่งข้อแรกเลยนะคะเพราะอะไรหน้าตามันใช่หรือไม่หน้าตามันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะคะแต่ถ้าสมมติใครที่มีความรู้ด้านศัพท์เนี่ยเหนือไปกว่านั้นเนี่ยจะรู้ทันทีว่า A B C D เนี่ยเป็น adjective ก็ถูกต้องเหมือนกันทั้งหมดนะครับถ้าเราสามารถแยกได้เพราะว่าตรงเนี้ยมันก็จะเป็นเนี่ยแสดงว่ามันไม่ได้ถามอันนี้เลยเนาะครูมดไม่ได้ถามครับหน้าที่ของคำไม่ได้ถามค่ะเพราะมันเหมือนกันหมดเลยนะทีนี้เราก็ต้องแปลถูกแล้วก็เอาไปเติมถูกค่ะ variable แปลว่าอะไรครับสวมใส่ได้ไหมสวมใส่ได้สามารถสวมใส่ได้อ๋อแบบพวกนี้ variable อะไรนี้ใช่ไหมหมวกมืออะไรพวกนี้เนาะเพราะมันมาจากคำว่า wear ที่แปลว่าสวมใส่นะครับค่ะแล้วอันที่สองล่ะครับ usual ค่ะแปลว่าปกติถ้า unusual ก็คือดิฉันนะคะไม่ปกติใช่ใช่ใช่ทำไมเห็นชอบเห็นชอบสาม tedious tedious บอกตามตรงอีกแล้วไม่ค่อยได้ใช้คำนี้ไม่รู้ตอนแรกไม่รู้สมมติไม่รู้ไว้ก่อนเว้นไว้อีก special พิเศษ I'm a very special person หรือ special ร้านกาแฟคาเฟ่มันก็มีเนาะ special coffee อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นพิเศษ special blend อะไรเงี้ยเนาะผสมพิเศษspecial today for today menu มาดูค่ะ viewing websites on a phone is possible viewing website on a phone view แปลว่ามองเนาะไม่ได้แปลว่าภาพวิวอย่างเดียวเนาะแปลว่ามองเนาะโอเค possible ก็คือเป็นไปได้เป็นไปได้ possible เป็นไปได้ but can be ปกติไหมครับถ้าปกติเขาคงไม่บัตเนาะนั่นแหละถ้าปกติเขาคงไม่บัตนะครับมันจะต้องเป็นแอนเนาะแสดงว่ามันเป็นไปได้แต่มันเกิดอะไรขึ้นบางอย่างนะแต่มันพิเศษก็ไม่น่าเป็นไปได้นะครูมดมันจะจบอย่างนั้นไม่ได้แต่มันสวมใส่ได้ไม่มีนะแต่เว็บไซต์กับโฟนนี่ไม่สามารถเอามาสวมใส่ได้ตัดไปตัดมาเหลือคำตอบตัวเจ้าปัญหานะคะทุกคน tedious คืออันนี้คือการไม่รู้เนี่ยไม่ต้องตระหนกครับเอาที่รู้3ข้อลองไปเติมถ้ามันเติมแล้วความหมายมันประหลาดนะครับข้อ4เนี่ยเป็นคำตอบที่ถูกแน่ๆถูกไหมเพราะว่าอันอื่นมันไม่ใช่ tedious แปลว่าอะไรครับ tedious แปลว่าน่าเบื่อค่ะน่าเบื่อหน่ายมีความหมายอย่างอื่นอีกไหมคะไม่มีเนาะ tedious เนาะก็ต้องให้ไปค้นดูเอาเองนะครับอาจจะเจออย่างอื่นใช่เพราะคำบางคำไม่ได้มีเพียงแค่ความหมายเดียวค่ะถูกต้องนะคะนะครับอันนี้โจทย์สั้นแล้วก็ลองเติมแบบฝึกหัดกันบ้าง possible possible แล้วคำถัดมา possibly possibility โอเคนะลองไปดูนะคะว่าลงท้ายด้วย itty แปลว่าคือเป็นคำหน้าที่อะไรนะคะ usual ที่สองแล้วก็คำที่สองคือ usually กลุ่มที่สาม tedious กับที่ tedious นะครับลงท้ายด้วย ness อันนี้ไม่ยากนะครับจำง่ายๆก็ได้นะฮะจะบอกหลักการจำคือ n อะไรที่ลงท้ายด้วย ness นะมันก็จะเป็นคำนามทั้งหมดชั้นเนาะแต่ชั้นน่ะก็จะอยู่ n อยู่ท้ายไงใช่ใช่อันนี้ก็เป็นสาย n เหมือนกันครับ n เปื่อยครับโอเคพักสมองเบรกนิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันในตอนที่ตอนหน้าคำศัพท์ข้อหน้ามาดูว่ามันจะเป็นแบบไหนนะครับได้ค่ะไว้พบกันใหม่ในตอนหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ